วิธีการเช็คแคมชาร์ปโพซิชันเซนเซอร์หรือตัวเซนเซอร์จานจ่ายปกติเนี่ยวิธีการเช็คง่ายมากขอให้มีไฟ5โวลต์นะครับในที่นี้ผมใช้ไฟ5โวลต์แบบที่เป็นอันนี้แต่ว่าเราก็สามารถที่จะใช้ไฟ5โวลต์จากพวก USB ก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็ต่อตามนี้นะครับขั้ว1 1 2 3ก็จะมีเขียนอยู่1 2 3ไล่ตามนี้เลย1 2 3 1บวก2ลบ3เอาท์พุตนะครับ1บวก2ลบ3เอาท์พุตก็เราก็เอาวนมิเตอร์ที่เห็นอยู่บนจอเนี่ยแหละถ้ามิเตอร์ต่อขั้วบวกเข้าไฟบวก5โวลต์มิขั้วบวกของมิเตอร์แล้วขั้วลบเนี่ยไปต่อเข้าที่ขาเซ็นเซอร์ที่ออกนะครับอันนี้พอต่อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องขึ้นได้วนตามนี้วิธีการเช็คก็คือว่าเราก็เอาไขควงนะไปแย่เพื่อเหมือนกับในจานแตกมันก็จะมีแผ่นเหล็กอยู่เราก็แย่เข้าไปเนี่ยพอแย่เข้าไปปุ๊บมันก็ไปตัดวงจรอันนี้ไฟมันก็หายเห็นนะง่ายๆอันนี้เอาออกไฟก็กลับมาดูใกล้นะครับอันนี้ก็แย่เข้าไปวิธีการเช็คบางคนบอกเช็คไม่ได้วิธีการเช็คแค่นี้เองง่ายๆนะครับวิธีการเช็คก็ปกติมันต้องไฟ5โวลต์ถ้าเกิดถูกต้องนะครับก็ประมาณนี้ใครบอกไม่มี5โวลต์ก็เอา5โวลต์แบบที่เป็น5โวลต์สำหรับชาร์จอย่างนี้ก็ได้แล้วก็มาต่อเอาสาย USB มาตัดนะครับทำไฟ5โวลต์ก็ใช้ได้วิธีการทำงานนิดเดียวนะครับก็วันนี้ก็มีเทคนิคเพราะว่าหลังจากเช็คเซนเซอร์อยากจะรู้ว่ามันใช้ได้ไหมก็อันนี้แหละง่ายสุดตามนี้ครับ